สวัสดีครับก็วันนี้ได้เดินทางไปอยุธยาเนาะแล้วก็ผ่านเจดีย์องค์หนึ่งนะอยู่บนถนนอู่ทองอ่ะก็เลยมาไล่เปิดดูหนังสือนะครับพอดีไปแล้วก็ไม่รู้ว่าชื่อวัดอะไรนะแผนที่ไม่ได้พกก็เลยกลับมาบ้านก่อนนะแล้วก็มาอัพคลิปตัวนี้นะครับอัพคลิปตัวนี้เพื่อที่จะดูว่าเป็นวัดอะไรนะครับจากหนังสือ5เดือนกลางซากอิฐปูนที่อยุธยานะครับคือผมไปถ่ายคลิปมันแล้วแหละนะแต่นี้ก็คือว่ากลับมาบ้านเนี่ยเพื่อมาดูแผนที่อีกทีหนึ่งนะแล้วก่อนที่จะอัพคลิปขึ้นไปนะครับก็มาไล่ดูนะผมไปวัดรัตนชัยหรือวัดจีนเนาะตรงนี้เนาะอันนี้แม่น้ําป่าสักนะนี่คือถนนอู่ทองก็ขับมานะมาที่วัดจีนนะครับแล้วก็ขับมาอีกเล็กน้อยนะอีกนิดเดียวประมาณ100 ถึง 200 เมตรเนี่ยฝั่งซ้ายเห็นเป็นรั้วสังกะสีอยู่อ่ะแล้วก็มีเจดีย์ร้างองค์หนึ่งเห็นยอดเจดีย์โผล่ขึ้นมานะพอดีว่ารั้วมันเปิดอยู่ก็เลยเข้าไปดูนะตอนแรกก็คิดเอ้ยตรงนี้มีวัดร้างด้วยเหรอก็ยังไม่รู้ชื่อนะครับก็เลยมาเปิดดูแผนที่ก็ปรากฏว่าไม่มีปรากฏนะในหนังสือ5เดือนกลางซากอิฐปูนนะเพราะว่าจากตั้งแต่ตำแหน่ง90มาจนถึงตรงนี้ไม่มีวัดชื่อวัดอยู่เลยก็จะมีถัดไปอยู่ติดคลองมะขามเรียงเนี่ยจะมีวัดโพอยู่อะวัดท่าโพหรือวัดโพอยู่แต่ตรงนี้ไม่มีผมก็เลยถามชาวบ้านแถวนั้นนะครับถามชาวบ้านแถวนั้นว่าตรงนี้เป็นเจดีย์ของวัดอะไรนะเขาบอกว่าเป็นเจดีย์ส่วนหนึ่งของวัดจีนหรือวัดรัตนชัยนะเขาว่าอย่างนี้นะอันนี้ผมไม่มีข้อมูลนะถ้าเกิดว่าท่านใดมีข้อมูลก็ฝากไว้หน่อยก็ได้นะแต่ในแผนที่มันไม่ได้บอกชื่อวัดอ่ะเดี๋ยวผมไปดูแผนที่ของกรมศิลปากรอีกทีหนึ่งครับนี่คือแผนที่ของกรมศิลปากรนะฮะนี่ครับอยู่บริเวณนี้นะนี่วัดรัตนชัยตรงนี้นะครับหรือวัดหอรัตนชัยถัดมานิดเดียวอ่ะยังไม่ถึงป้อมเพชรอ่ะจะเจอเจดีย์ร้างองค์หนึ่งอ่ะอยู่ในรั้วของสังกะสีอ่ะไม่มีชื่อวัดด้วยนะเนี่ยชื่อวัดก็ไม่มีนะก็อาจเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของวัดรัตนชัยหรือวัดจีนนะอันนี้คือเป็นข้อสันนิษฐานของผมเองนะไม่ใช่หลักวิชาการทางแผนที่อะไรเลยนะเพราะว่าแผนที่กรมศิลปากรเนี่ยก็ไม่ได้ระบุไว้อ่ะนี่ฮะแผนที่ของกรมศิลปากรไม่ได้ระบุชื่อวัดไว้แถวนี้เลยอ่ะเพราะว่ามันยังไม่ถึงป้อมเพชรผมก็ไม่เห็นนะหนังสือของ5เดือนกาซาอิฐปูนก็ไม่ได้ระบุไว้ด้วยเพราะว่าจะถัดเลยไปอีกที่หนึ่งก็คือตรงนี้คลองมะขามเรียงเนี่ยจะมีวัดโพนะฮะเขียนไว้ตรงนี้อยู่นะตรงนี้ไม่มีแถวนี้ไม่มีก็คงเป็นเจดีย์วัดจีนนะสันนิษฐานอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูสถานที่จริงกันเลยครับผมอยู่บนถนนอู่ทองนะถัดมาจากวัดจีนนะครับหรือวัดรัตนชัยตรงนี้นะฮะฝั่งขวามือตรงนี้นะชื่อว่าวัดรัตนชัยแล้วตรงมาอีกเล็กน้อยนะฮะก็คือประมาณ200 เมตรนะครับตรงข้ามนะครับประเสริฐวิดีโอตรงนี้ครับมันจะมีนี่ครับเป็นรั้วสังกะสีหรือเปล่าเนี่ยพอดีเปิดอยู่นะผมเห็นเจดีย์อ่ะอยู่ด้านนอกอ่ะมองมาจากด้านนอกเห็นเจดีย์ฮะองค์นี้นะฮะแต่รกนะฮะนี่รั้วรอบขอบชิดเลยนะฮะเป็นพื้นที่ว่างๆแต่มันรกอ่ะซึ่งอาจจะเดินเข้าไปได้นะเนี่ยได้เข้าไปได้ต้องเดินเข้าไปอยู่ตรงนี้ก่อนรอก่อนเดี๋ยวไปทีละคนเดี๋ยวไปดูข้างในนะครับเป็นเจดีย์ฮะเออเจดีย์จริงๆด้วยมีช่องว่างให้เข้านะครับพอดีขับรถผ่านแล้วเห็นองค์เจดีย์เห็นยอดเจดีย์โผล่ขึ้นมานะแต่ไม่เคยเข้ามาเลยพอดีวันนี้รั้วเขาเปิดอ่ะก็เลยเข้ามาดูได้ฮะระวังนะครับเดินมาเหยียบกระเบื้องดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอันนี้เป็น
ทริปบังเอิญนะผ่านพอดีก็เลยเข้ามาดูครับตรงข้ามกับโรงแรมใหม่ริเวอร์วิวเพลสนะครับขับมาก็จะเห็นยอดเจดีย์เองครับ